เริ่มจากลานดินหน้าบ้านผมจำได้ว่ามีกระสอบทรายเก่าๆแขวนเอาไว้ใบหนึ่งและทุกอย่างก็เริ่มต้นจากตรงนั้นแหละครับตอนเด็กเราเรียบร้อยเลยบังคับให้ฝึกมวยจำไม่ได้ว่ากระสอบทรายกับนวมพี่ชายไปเอามาจากไหนที่ตรงเนี้ยเมื่อก่อนเป็นลานดินหน้าบ้านเวลาที่พวกพี่ชายไม่ได้ออกเรือเขาชอบให้เด็กมาเปรียบมวยต่อยกันไม่มีแพ้ไม่มีชนะเหนื่อยก็หยุดต่อยเสร็จก็ได้ค่าขนมมันก็ไม่มีรูปมวยอะไรหรอกมาถึงก็ใส่กันแต่มันก็เป็นสังเวียนแรกที่สอนให้เรารู้จักเอาตัวรอดถ้าเราไม่อยากเจ็บตัวเราก็ต้องหลบให้ได้พอเลิกเย้ต่อยได้สนุกมากผิดพลาดอะไรก็อภัยให้กันนะเว้ยเพื่อนกันไอ้มาดเองเอาตัวรอดเก่งเดี๋ยวไว้ข้าจะพาเองไปเปรียบมวยสองเลยอนาคตไกลเว้ยเฮ้ยมึงออกจากเรือไปทำอะไรกันวะกูไม่อยากไปลูกเรือเหมือนพ่อเหมือนพี่ตุ๋ยไอ้มาดมึงจะไปทำอะไรวะความรู้ไม่มีกูก็เหมือนพวกมึงเหรอวะเรียนจบแค่ป.4ก็ต้องออกจากโรงเรียนแล้วคนแถวเนี้ยก็เป็นแบบนี้กันทั้งนั้นแหละวะกูอยากไปอยู่ที่อื่นที่เจริญกว่านี้ล้ำลูกทะเลเว้ยเกิดมาก็เห็นทะเลแล้วพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายก็ทำงานในทะเลล้ำลูกทะเลก็ต้องหากินในทะเลดิวะกูแค่อยากออกไปจากที่นี่มันต้องมีทางสิวะสมัยก่อนพวกพี่ผมโตมาก็ลงเรือทำงานในเรือหาป้ากันหมดตอนนั้นน่ะแม่เพิ่งเสียพ่อก็ไม่อยู่ไม่มีเงินเรียนต่ออนาคตมองไปก็มีอยู่อย่างเดียวคนนี้คนหนึ่งตัวใหญ่เกินไปผีเกินไปเอาไปเข้าไปเข้าไปใครจะต่อยกับตัวเล็กออกมาเลยไอ้มาดเองไปไปคนนี้โชคกันได้ชื่ออะไรละเองอ่ะสามารถลูกคลองเขตสามารถลูกคลองเขตจดไว้ด้วยWe'll be right back.
ับนะคู่ต่อไปเลยกระดองชนมีสมุนกับสามารถลูกคลองเขตเรียงตัวไปมากเขาเรียกชื่อเองแล้วผมจำได้ว่าตอนนั้นน่ะมันเป็นหน้าหนาวตอนต่อยจริงจังครั้งแรกมันก็เป็นเวทีมวยงานวัดต้องตื่นเต้นหัวใจสบายๆไอ้เรื่องมวยข้าก็สอนหมดแล้วขึ้นอยู่กับเองไอ้มาดว่าจะแก้สถานการณ์บนเวทียังไงไอ้มาดเองจำได้ไหมว่าข้าเคยบอกอะไรกับเองเป็นนักสู้อย่าแสดงความหมดเลยให้คนเห็นนักสู้ต้องเข้มแข็งหนักแน่นตีกระจับลมห้ามซ้ำบอกแยกให้แยกแทงเข้าไปเลยพัทยากับไปชาติใช่ไหมข้าสัญญานะถ้าเองชนะข้าจะพาเองไปพัทยาตั้งสมาธิไว้ดีแล้วได้ดีแล้วเก่งมากเลยมากเดี๋ยวไว้ทีนะเว้ยทำมวยมาทำมวยมาสามสองไว้แต่ต้องเฮ้ยกรรมการลงคะแนนให้สามารถลูกคลองเขตเป็นฝ่ายชนะจำได้ว่าไฟแรกของผมใช้กางเกงมวยหอยก้องธรณีสุดเลยกันเนี่ยดีแรงอีกดีหลังจากชกชนะที่งานวัดพี่ตุ๋ยก็ทำตามที่รับปากพาผมมาฝากกับพี่สมพงษ์พงไทยพี่ชายคนละพ่อที่บางละมุงพัทยาซ้ายสามขวาสามดีอย่าปลดดีกว่าพี่พงศ์สวัสดีครับพี่ตุ้ยเป็นไงบ้างไงวะเอากันมาฮะเดี๋ยวก่อนโอ้โหหลายปีเนี่ยไปเจอกันเนี่ยครับขอพาน้องมันมาฝากไว้สักคนนะพี่ไอ้มาดสวัสดีพี่พงศ์เฮ้ยแต่ไอ้มาดน้อยชาติอ่ะโอ้โหโตขึ้นเยอะเลยว่ะไม่ได้เจอนานอ่ะนะหาน้องพอไปอยู่พัทยาผมก็เริ่มห่างจากญาติพี่น้อง
างจริงจังทุกๆวันพี่พงษ์จะพาเราสองคนสอนมอเตอร์ไซค์ขับมาส่งที่ค่ายที่เราได้เรียนรู้ก็คือการวางเวลาซ้อมให้เป็นระบบทุกๆวันระหว่างวิ่งผมจะเลือกเตะใบไม้เตะใบเดียวเอาใบที่สูงสูงพยายามเตะให้ใบไม้ล่วงจากก้านมันเป็นเหมือนแบบฝึกที่มีเป้าหมายมีเข็มทิศสวัสดีครูสวัสดีมาไปพักก่อนไอตัวนี้เหรอเฮียเฮียโชคกับเด็กเฮียชื่ออะไรอ่ะครูไอมาครับสามารถลูกคลองเขตอ้าวไม่ใช่ศักดิ์สายทองเหมือนที่มันเหรออ๋อพอดีพ่อมันใหญ่ใช้ลูกคลองเขตครับเพื่อให้รู้ว่ามันมาจากไหนเป็นหนุ่มกล้ามันดีนะครูนะเอางี้ครูถ้าครูพร้อมไฟหน้าให้มันขึ้นชกเลยขอบคุณเฮียมากครับไม่เป็นไรครูไม่เป็นไรเป็นวาสนาของมันนะครับไฟที่สองสำหรับผมมันรู้สึกยิ่งใหญ่มากเพราะมันไม่ใช่แค่เวทีงานวัดเข้ามาเลยพร้อมไหมรู้สึกว่าเสียงปี่เสียงกองดังเล้าใจคึกคักดี
ครต่อใครว่าน้องกูเริ่มฉายแววมาอยู่พัทยาก็ต่อยมวยก็ได้ตังค์ใช้แต่มันก็มีจุดเปลี่ยนมันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตงั้นรับตัวพี่ไว้ก่อนก็แล้วกันนะรูปร่างน้ำหนักเนี่ยพอได้แล้วแล้วไอ้ตัวน้องอะพี่มาดนี่เฮียช่วยรับทั้งสองคนนะครับพอดีผมอยากจะฝากทั้งสองคนเลยเด็กนี่มีแววนะครับไอ้เนี่ยมันยังเด็กอยู่รอไว้ให้มันโตกว่านี้หน่อยก็แล้วกันหรอพงงั้นผมฝากดูแลมันด้วยแล้วกันไม่ต้องห่วงนะครับมาไปกลับบ้านไปอยู่ดีๆพี่พงศ์ก็เอาผมไปฝากให้ทำงานประจำสวัสดีครับที่โรงกลึงของเพื่อนแกที่บ้านฉางจังหวัดระยองอ๋อว่าจะฝากไอ้มาดิทำงานโรงกลึงกับเฮียหน่อยรับคุณงานไหมครับเนี่ยต้องการอยู่เลยได้เลยได้เลยเราคนกันเองพี่พงศ์เขาคงคิดว่าอยากให้ผมมีอาชีพติดตัวน่าจะดีคงจะดีกว่าต่อยมวยครึ่งปีที่ผมไม่ได้ซ้อมมวยเลยทำให้ผมรู้ตัวเองว่าจริงๆแล้วผมอยากทำอะไรผมอยากจะเป็นนักมวยไม่ได้แค่อยากโชคให้ได้เงินอย่างเดียวผมรักมวยจริงๆเพราะฉะนั้นผมต้องทำอะไรสักอย่างแล้วผมเลยตัดสินใจหนีมาหายกองที่กรุงเทพตะกี้ว่าชาติไอ้เด็กคนนี้หน้าเหมือนมึงเลยผมหันไปอ้าวน้องผมเองแล้วมันก็ไม่เห็นผมนะผมก็เรียกไอ้มาดมันเห็นก็ดีใจวิ่งมาหาทำมาทำไรก็บอกยังมาอยู่กับมึงเนี่ยสมัยตะเวนต่อยกินเดิมพันอยู่ต่างจังหวัดเวลามีมวยเก่งๆมาประกบเขาก็จะเอาผมกับไอ้ก้องไปคู่กันก้องพักก่อนค่าตัวสมัยก่อนก็สัก 1,800 ถึง 2,000 ก้องอันนี้ค่าตัวเองนะครับแต่ตอนนั้นน่ะผมต่อยเสร็จเขาก็ให้ผมมาแค่ร้อยเดียวดีแล้วมึงอ่ะมาดทำไมมึงยังไม่นอนพี่ชาติกูว่ากูจะกลับพัทยาแล้วอ่ะนี่มึงยังน้อยใจเรื่องเงินใช่ไหมเปล่าไม่ได้น้อยใจนี่มึงจะกลับจริงๆเหรอผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะกลับพัทยาแก้วพี่แก้วในเมื่อวันนี้มันยังไม่ใช่วันของเราแก้วพี่แก้วมีอะไรมากอันนี้คือพักกันชั่วโมงเรียกว่ามาคืนนะเว้ยของรักของหวงไอ้ก้องน่ะไม่ได้พูดอะไรกันเลยก่อนกลับผมไปขอยืมเข็มขัดแชมป์มวยไทยของรุ่นพี่ที่ค่ายมาถ่ายรูปอ
คุณตุ้ยครับคุณยังจำคำถามที่ผมถามเมื่อปีที่แล้วได้ไหมครับอ๋อเรื่องดิพงอยากจะเอาน้องชายมาฝากอยู่กับครูใช่ไหมใช่ครูตอนนั้นครูบอกว่าไอ้ชาติไกลมากยังเล็กเกินไปน้ำหนักไม่ถึง100 ปอนด์ให้รอก่อนนะครับตอนนี้ผมว่ามันโตเต็มที่แล้วครับเรามีหลายลายเล็งมันจะดึงเข้าค่ายด้วยครับหรือก็รับเด็กสองคงไปอยู่กับลือซีอาตุ้ยเด็กสองคงมันเก่งนะรู้จักทั้งจังหวัดเลยอ้วยยังไปรู้ประจำเลยดูแล้วรวยกลับมาด้วยหรือเปล่าละโกหรือไม่รีบนะเล็กของอื่นเอาไปเกี้ยวเว้ยพรุ่งนี้เอามันมาเข้าค่ายได้เลยโอ้ขอบคุณมากครับข้าจะให้เอง2คนใช้ชื่อค่ายว่าพยัคฆ์อรุณมาอยู่ที่นี่แล้วต้องขยันฝึกซ้อมเชื่อฟังรุ่นพี่อย่าขี้เกียจเข้าใจไหมจิ๋มจิ๋มนี่พี่จิ๋มดาวธงสิทธิ์ยอดธงพวกเองคงจะรู้จักชื่อเสียงดีอยู่แล้วนะครูจะให้พี่จิ๋มสอนเชิงให้พวกเองอย่าดื้ออย่าขี้เกียจขยันฝึกซ้อมไว้นะครับครูพี่พงษ์น่ะแกศรัทธาครูตุ้ยยอดธงอยู่แล้วด้วยเรื่องการสร้างเด็กสมัยเด็กๆเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็สนุกเพราะมันมีเพื่อนหลายคนพวกรุ่นเดียวกันที่ว่าเพิ่งเริ่มมาเรียนเพิ่งมาหัดมวยเพราะพวกนั้นส่วนมากตอนที่ผมเข้าไปพวกนี้มันก็ยังไม่ค่อยเป็นมวยกันผมกับประชาติเคยซ้อมที่ค่ายสิงเอโซของคุณอรุณพัฒนสิงห์ครูตุ้ยกับคุณอรุณก็สนิทกันพอคุณอรุณยุบค่ายครูแกเลยเสียดายอยากอนุรักษ์พยัคฆ์อรุณเอาไว้เราทั้งคู่จึงเป็นพี่น้องสองพยัคฆ์ในค่ายสิทธิ์ยอดธงพวกเองอยากเป็นเหมือนยอดมวยพวกนี้มาถ้าอยากวันหนึ่งข้างหน้าพวกเองต้องไปต่อยที่กรุงเทพต้องเป็นที่ลุมพินีหรือไม่ก็ราชดำเนินเมื่อไหร่พวกผมจะได้ไปต่อยกันที่นั่นมาล่ะครับครูพวกเองต้องต่อยหาประสบการณ์อีกนานจำไว้ว่าที่กรุงเทพน่ะมีแต่เสือสิงห์กระทิงแรดทั้งนั้นมีแต่สิงห์กระทิงแรดต่างหากเหรอครูเพราะเสือ2ตัวมันยังไม่เข้ากรุงเทพตอนนั้นน่ะคิดแล้วว่าอนาคตเราจะต้องเป็นแชมป์สามารถยักษ์อรุณ100 ปอนด์ผ่านThank you.
ไม่เป็นไรนะมาดคราวหน้าเอาใหม่ครับครูผมต้องฝึกมาใหม่ชกนะไปลงหนังสือกันเนาะรู้จักสามารถพยัคฆ์อรุณก็เรามีครูของสามารถก็คือครูยอดธงเสนานันท์น้ำหนักไม่ถึงร้อยปอนด์นะครับแล้วสามารถพยัคฆ์อรุณเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ทั้งเด็กและเก่งนะครับผมเริ่มมีบทบาทเป็นโปรเฟสเซอร์สามารถก็เริ่มชกมวยอยู่ต่างจังหวัดและผมมีความสนิทชิดเชื้อกับครูตุ้ยยอดธงเสนานันท์ก็เลยนำสองพยัคฆ์นี้เข้ามาให้ผมคือสามารถพยัคฆ์อรุณและก็ก้องธรณีพยัคฆ์อรุณเรื่องฝีมือมวยผมไม่เป็นห่วงหรอกนะผมเป็นห่วงแค่ไอ้มาดอะกระดูกมวยยังไปรองพระรหัสเล็กอยู่เยอะนะคุณธงชัยก็จริงอยู่นะครูแต่ถ้าไอ้มาดเนี่ยอยากเป็นนักมวยเก่งมันก็ต้องเจอศึกหนักๆอย่างนี้แหละครูก็รู เวลาเจอเพื่อรหัสเล็กสักทีว่าไงว่ามาดเอาครับครูตกลงเด็กมันรับปากแล้วไว้นะว่าเจ้าพระหันเล็กมันเป็นมวยไฟเตอร์เองต้องเล่นวงนอกใช้ความเร็วเข้าสู้ครับครูมาดจุดคู่แกแล้วตาง่ายกำลังสอบและขึ้นมากำลังจะขึ้นมาเป็นมวยเอกต้องผ่านด่านคือพระหันเล็กนี้จะเสมอแต่ก็เป็นการสร้างชื่อเสียงให้ผมในระดับหนึ่งหลังจากไฟนั้น
ผมก็คิดว่าไฟต่อไปเนี่ยผมจะเป็นผู้ชนะแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคิดผมกลับมาแพ้ติดต่อกันถึง3ไฟโดยเฉพาะไฟที่3ไฟที่ผมแพ้เป็นไฟที่ผมไม่เคยลืมเลยครับต่อจากเดี๋ยวมาสู้บ้านพอดีแล้วนะคอยตามใจแล้วถูกแล้วถูกแล้วยกแรกยก2ผมต่อยได้ดีต้องเข้าไปชิดหนักๆเลยนะเข้าฮุกตรงไหนให้ได้ถ้างั้นยิงเสียลูกแน่เข้าใจไหมขึ้นยก3พระรหัสเล็กรู้ว่าคะแนนเป็นรองเดินหน้าบุกตั้งแต่ระฆังดังทำเอาผมต้องตั้งรับอย่างเดียวมวยก็สิวะแต่คะแนนยังเป็นรองละครูถ้าไม่เดินก็แพ้มันดิความที่แพ้มาสองไฟติดๆผมก็เลยกลัวว่าจะแพ้อีกครูถ้าไหวลุกแล้วเดินลงจากเวทีเองอย่าลงเปนะเฮ้ยออสเองจะรีบไปไหนวะพ่อดูสิแทนที่มันจะพักอ่ะมันกลับมาแอบชกลมอีกแล้วถ้ามันฟุ้งลงไปอีกอ่ะจะทำยังไงมาดทำไมแกไม่หยุดพักมาดทำไมแกไม่หยุดพักวะผมเสียใจครับครูคราวก่อนผมประมาทเองครูเป็นหัวหน้าค่ายเองพี่จิ๋มเป็นเทรนเนอร์ให้เองสองคนน่ะก็เจ็บใจไม่แพ้กันหรอกข้าเป็นเพื่อนเองอ่ะข้าก็เจ็บใจเว้ยแต่เนี่ยเองไม่ดูร่างกายของเองแล้วถ้าเองสุดขึ้นมาอีกอ่ะจะทำยังไงเองกลับไปพักเถอะมากเสือเคยเจ็บถ้าไม่ประมาทอ่ะไม่แพ้กระทิงอีกแน่และแล้ววันที่ผมรอคอยก็มาถึงผมได้ขึ้นชิงแชมป์102ปอนด์รุ่นพินเวทของรุ่นพินีผมขึ้นชิงแชมป์กับก้องสมุทรสอเทคนิคุลมันเป็นความใฝ่ฝันของนักมวยทุกคนที่ว่าต่อยมวยแล้วต้องเป็นแชมเปี้ยนให้ได้ผู้มวยเชิงมวยเองไม่เป็นรองตั้งสมาธิให้ดีอย่าบุ่มบามเดินเข้ามันเข้าก่อนเองชนะได้ไม่ยากWe'll be right back.
ผมว่ามันเป็นความใฝ่ฝันของนักมวยทุกคนที่ต่อยมวยแล้วก็อยากจะได้แชมเปี้ยนหลังจากผมเสียแชมป์รุ่นพินเวท102ปอนด์ไปให้กับฉมวกเพชรผมก็ข้ามรุ่นขึ้นมาต่อย108ปอนด์ซึ่งเดิมทีเนี่ยพี่ชายผมคือก้องธรณีเนี่ยเขาเป็นแชมป์108ปอนด์อยู่แล้วเขาก็สละ108ปอนด์ไปเพื่อไปชิง112ผมก็เลยขึ้นมาชิง108ปอนด์แทนนึกว่าไอ้ม่านจะยันมวยเข่าชมพูเพชรสิไม่รู้ว่าผมคิดถูกหรือเปล่าเนี่ยที่ยังให้ไอ้มาดต่อยน้ำหนักนี้อยู่เอาละครูทองแท้มันต้องไม่กลัวไฟไอ้มาดมันเป็นเด็กฉลาดแพ้วันนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญให้มันเลยนี่มันเพิ่งแค่ไฟแรกผมคิดไว้ว่าต่อไปเนี่ยผมต้องเจอกับมวยเก่งๆอีกเยอะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเฮียให้สามารถเจอกับหนุมานเนี่ยมันไม่เร็วเกินไปหรอครับไม่มีเร็วไม่มีช้านะครับยอดมวยกับยอดมวยยังไงก็ต้องเจอกันผมอยากพิสูจน์ตัวเองด้วยครับขนาดก้องธรณีพี่ชายเองยังไม่เหลือเองจะต่อยหนุมานได้ไงวะเซียนมวยอ่ะเขาให้หนุมานเป็นต่ออยู่แล้วเออหนุมานเร็วจะตายแล้วเองจะต่อยโดนเหรอนั่นสิพี่ผมก็อยากรู้เหมือนกันลิงกับเสือใครจะเร็วกว่ากันต่อยให้สนุกป่ะสวัสดีครูสวัสดีอ้าวมาซื้อไปไงมาไงอ่ะถึงข้ามวิกมาฝั่งนี้ได้ผมก็มาเปิดหูเปิดตาไงอ่ะไอ้เด็ดนี่เฮียทรงชัยเว้ยโปรโมเตอร์มวยทองอันดับหนึ่งของลุมพินีเว้ยรู้จักไหมโอ้โหวันนี้เล่นพานักมวยพระราชทานคนล่าสุดมาเลยอย่างนี้นักมวยที่ต่อยวันนี้ก็หมองกันหมดสิหมองเหมืองอะไรกันล่ะครับเฮียเฮียก็มีตัวเก่งเหมือนกันไม่ใช่ไอ้มาเนี่ยนะถ้าเทียบกับพระเดชศึกมันก็มีไกด์มึงมาไม่เร็วจริงพี่งั้นเด็กต้องเดี๋ยวให้เหนือกว่ามันครับเองเคยต่อยกับหนุมานมาก่อนสรุปไอ้มาดกับหนุมานเนี่ยเองว่าใครเร็วกว่ากันวะผมว่าหนุมานเร็วกว่าทั้งคู่ไอ้มาดก็เร็วไม่แพ้กันWhat?
เบี้ยรุ่น108ปอนด์แล้วผมก็ต้องข้ามขึ้นไปชิงรุ่น115ปอนด์เพราะธรรมดาผมต้องชิง112ปอนด์แต่ตอนนั้นพี่ชายผมคือก้องธรณีเนี่ยเขาเป็นแชมป์112ปอนด์อยู่แล้วเขาก็ห้ามว่าพี่น้อง2คนเนี่ยห้ามต่อยกันเองผมก็เลยต้องขึ้นไปชิง115ปอนด์เพราะตอนนั้นแชมป์115ปอนด์เนี่ยเพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่เองต่อยกับไอเชียมาตั้งหลายครั้งไหนต้องบอกซิว่าถ้าเกิดเจอกันอีกครั้งเองจะแก้ทางมวยยังไงผมกับไอเชียนทันกันทุกอย่างมีแค่เข่าที่มีเหนือกว่าผมต้องแก้เข่าให้ได้การแก้เข่าต้องไม่ให้มันคุกวงในได้ปกติเองใช้ลูกถีบเป็นลูกป้องกันตัวแบบนี้แต่ครูจะสอนให้เองใช้ลูกถีบเป็นอาวุธที่รุนแรงต้องใช้ปลายเท้าจิกมาที่ยอดอกหรือลิ้นปีมาอีกครั้งหนึ่งแต่งวันนี้อีกผมซ้อมถีบอย่างหนักมันมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งผมถีบจนต้นไม้เป็นรอยเท้าแต่ว่ามันหัวไวสอนอะไรแต่ไม่กี่ทีมันก็ทำได้ดูพ่อภูมิใจในตัวมันนะผมยิ่งต่อยด้วยความมั่นใจมากมวยอย่างสามารถชนะมาสักกี่คนถ้าพาผมไปได้พ่อยกย่องให้เป็นยอดมวยไทยมันค่อยน่าฟังหน่อยพระเดชศึกพูดอย่างเงี้ยมาตาท่ายกันชัดๆโธ่พระเดชศึกอ่ะก็เพิ่งแพ้ดีเซลน้อยมาเองใช่มันจะเท่าไหร่กันวะยังไงพี่พระเดชศึกก็ดีกีน้องชกถ้วยพระราชทานคนละสุนทรเวศแล้วไอ้ต้อยก็ไม่ธรรมดาเองก็ชกสองคนเลยสิให้มันรู้ไปเลยว่าใครแน่บ้าเขาท้ามาแบบเนี้ยแล้วเองจะว่ายังไงวะตอนถ่ายรูปชกกับนักมวยรุ่นพี่เราต้องมองหน้าเขาจ้องตาเขาให้รู้ว่าผมไม่กลัวนะเวทีสายตาเป็นเรื่องสำคัญเราจะต้องไม่หนีไม่หลบสายตาคู่ต่อสู่ตอนนี้มาเป็นต่อแล้วยก5แล้วแค่คุณมู้มวยให้ดี
อนนั้นผมมีชื่อเสียงแล้วเวลาถึงยก4ยก5พอผมรู้ว่าคะแนนนำผมก็จะต่อยแบบทองไว้แล้วนักข่าวก็จะตะโกนขอมาดขอท่าสวยๆหน่อยเราก็จัดให้พูดถึงสไตล์การต่อยมวยของผมไม่ใช่เป็นมวยที่ว่าอาวุธหนักไม่ใช่อาวุธรุนแรงผมจะเป็นมวยที่ออกอาวุธได้เร็วแล้วก็สายตาดีกระดูกมวยความสามารถของผมคิดว่าผมไม่ไปลองใครแล้วครับตอนนั้นคือว่าตอนนั้นเนี่ยผมยืนพื้นอยู่ผมไม่มีผู้ชมไม่มีผู้ต่อยมันใหญ่ๆไงไอ้มาเนี่ยเขาว่าไม่มีใครสู้แล้วมันประเด็นคนก็อยากดูว่าคู่นี้เป็นยังไงมันเป็นคู่มวยที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์อยู่คู่นึงคู่นี้แฟนมวยก็อยากดูแต่สำหรับผมนะมวยคู่นี้มันชกกันไม่ได้มันต่อยกับผมมันช่างแค่129ผมช่าง131ขึ้นเวทีมันยังเครียดเฮ้ยจะต่อยยังไงดีวันนั้นนะผมจนทุกวันนี้นะเพิ่งหายไปโรคเพราะไม่กี่ปีเพราะมันเนี่ยผมกินข้าวนิดเดียว15วันมันร้อนเช็ดตัวเข้าสุ่มไก่พวกนี้โดดทรมาน22ปอนด์วันนั้นผมมาช่างขาดเลยน้ำหนักไอ้บ้ากูพูดก่อนกูมีความรู้สึกยังไงรู้ไหมหนึ่งอึดอัดถึงแม้มึงบอกว่าต่อยเต็มที่เราคุยกันเต็มที่นะแต่ใจมันไม่จะต่อยไงแต่กูรู้อย่างเดียวนะว่ามึงเนี่ยเก่งๆกูหน่อยๆนะถ้าวันนั้นมึงตู้อยู่พุ่งตรงนะถ้ามึงขึ้นยืนนะยิ้มแบบลมแดดนะวันนั้นมันสู้ไม่ได้มึงไม่เห็นรูปพวกนี้เข้าไปตีเข้าไปค้างในพวกนี้มึงไม่เห็นนะพวกนี้ตอนยกสองอะตอนที่กูได้ไปจับตีมึงจำได้ไหมกูจับคออย่างนี้นะอ๋อมึงสอนครับผมก็ดึงแขนมึงก็จับเขาพูดดึงแขนจับแขนเราก็ทำพอมันจับแขนอีกข้างเราก็จะดันมันก็จับสองข้างแล้วเราตัวเล็กอะพวกอะไรมาอาชีพมาอาชีพกูอาชีพเขาหลังจากที่ผมต่อยกับดีเซนน้อยผมก็ไม่ค่อยได้ต่อยอีกเลยเพราะหาคู่ชกไม่ได้ผมยังจำรูปถ่ายใบแรกได้พอมองย้อนกลับไปก็ไม่คิดหรอกว่าผมจะมาได้ไกลถึงขนาดนี้ก่อนที่ผมจะมาต่อยสากลเนี่ยปีนั้นทั้งปีผมต่อยไปแค่ครั้งเดียวเพราะมันไม่มีคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมจนทางคุณสงชัยรัตนสุบรรณเนี่ยมาบอกกับครูยอดธงว่าให้ผมเบนเข็มมาต่อยมวยสากลตอนนั้นผมตัดสินใจแล้วว่าผมต้องต่อยสากลเพราะถ้าผมไม่ต่อยสากลผมก็คงต้องแขวนนวมเพราะตอนนั้นน่ะอายุผมก็เพิ่งจะ21 22แล้วถ้าผมแขวนนวมไปเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่าชีวิตผมจะเป็นยังไงแต่ผมก็ถือคติไว้อย่างนึงว่าเสือยังไงก็ต้องเป็นเสือแค่นั้นแหละช่วงต่อยแรกๆนะ 4-5 ครั้งก็ยังไม่ดีเท่าไหร่จนผมเข้ามาซ้อมสากลในกรุงเทพใครจะตายครับนักมาแล้วเหรอวะเออรักษาเวลาดีเว้ยเอาคุณสุจัยครับอันนี้ก่อนต้นเอาไปก่อนนี่ไอ้สามารถตอนเนี้ยมวยไทยอ่ะมันหาคู่จับยากแล้วครับพี่อ่ะเดี๋ยวส่งอ่ะส่งมาให้ฝึกมวยสากลฝึกให้มันหน่อยนะได้ครับเป็นการใช้ได้ดีเหมือนกันมันโชว์เพื่อนมีหลายคนอยู่แล้วเฮ้ยเป็นไงวะสด
ไอ้บ้าดีใจเหมือนเฮ้ยเออดีใจเหมือนกันไม่เจอตั้งนานเป็นไงมาไงวะมึงอะตอนนั้นผมก็เป็นแชมป์โลกอยู่ที่ค่ายคุณสมภพอยู่แล้วนะก็สักพักนึงอะแล้วก็สามารถเขาก็ย้ายเข้ามาก็จะมาคุณสมภพก็ตลับตนุนได้ต่อยตากลเขาก็มาอยู่กันคุกคีกันอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วผมกับไอ้สดนี่สองคนก็ต่อยกันตั้งแต่เริ่มต้นมึงต่อยครั้งที่เท่าไหร่ตอนนั้นครั้งแรกครั้งแรกผมครั้งที่5ก็ผมเป็นฝ่ายชนะคะแนนแล้วก็ต่อยกันมาเรื่อยตั้งแต่เด็กยันโตฮะ5ครั้งอ่ะนะที่ผมจำได้แต่ก็ไม่เคยชนะเขา แล้วที่ผมมาอยู่ตรงนั้นได้เพราะผมผมมีเพื่อนอยู่มีไอ้สดเขาอยู่ที่นั่นก่อนไงถ้าไม่มีไอ้สดผมก็อาจจะอยู่ไม่ได้ขาก้าวไปขาขาอย่างนี้ขาอย่างนี้ขยับขยับฝาสูงไว้ฝาอย่าตกได้มาเจออาจารย์สุดใจสัมภเลขมาเป็นเทรนเนอร์มาเป็นโค้ชให้ผมก็หลังจากนั้นผมก็ดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาอาจจะเป็นเพราะว่าผมได้ครูฝึกที่สอนให้เข้าใจง่ายผมตอนนั้นอยู่ตอนจิตรดาเทนสดอยู่ที่คุณสมภพก็เอาอำนาจมันจะสร้างจะปั้นใหม่แล้วเป็นชิ้นรูปไปได้ก็มาก็ต้องเจอผมดิผมอยู่ที่นั่นเพราะสมัยในตัวเขาเยอะดีคนเยอะแต่ที่แน่ๆคือลูกศิษย์อาจารย์รอแน่ตอนนั้นมานะรอขาเดินขาเดินหมุนไปปีก่อนกูคิดแค่ว่ากูแม่งได้เข็มขัดแชมป์มวยไทยสักเส้นหนึ่งกูก็ดีใจแล้วใครแม่งจะไปรู้กูแม่งจะมีโอกาสชิงแชมป์โลกกับเขาด้วยว่ะจากเด็กต่างจังหวัดตะเวนต่อยมวยกินเดิมพันเราแม่งมาไกลว่ะตอนนั้นน่ะประเทศไทยมันมีแชมเปี้ยนอยู่2คนคือมีสดจิตรดากับเขาทรายกาแล็กซี่ตอนนั้นก็มีทั้งสื่อและแฟนมวยเนี่ยก็จับตาดูผมเป็นพิเศษว่าผมเนี่ยจะก้าวขึ้นมาเป็นแชมเปี้ยนโลกคนที่3ได้หรือไม่ตอนวันขึ้นไปชิงแชมป์เนี่ยถามผมว่าผมมั่นใจมั้ยผมบอกไปเลยว่าผมมั่นใจผมได้เปรียบเขาตรงที่ว่าผมหนุ่มกว่าเขาต่อยในบ้านเราเสียงเชียร์เราได้เปรียบก็ปลายยกสี่หักที่ด้านซ้ายของปีเตอร์กับแตกมาเล็กน้อยแล้วใช้กระบอกใช้กระบอกของสามารถสมัครแจ้งขวาต่อยซ้ายตาสบายสมัครแจ้งขวาแจ้งขวาต่อยซ้ายแจ้งขวาและต่อยซ้ายโดนปลายขาพินเตอร์หายลงไปแล้วพินเตอร์หายพึ่งลงกันน้องกับเวทีกรรมการเริ่มนับแล้วโดนหมัดแจ้งขวาโดนหมัดซ้ายตามสามารถเดินไปในตรงหน้าดีครับสามารถพยักหน้าลุ้นแชมป์โลกครับดูสีหน้าของแชมป์โลกครับท่านผู้ชมแชมป์โลกคนใหม่ชาวไทยและก็เรามีพร้อมกันเป็นคนที่3มันเป็นความภูมิใจของผมที่ว่าผมทำให้คนไทยมีความสุขครับการชกกับ
ี้ก่อนมาดมาดเอ็งดูไม่ดีเลยวะคิดเครียดอะครูไปพักก่อนเดี๋ยวเย็นนี้ไปซ้อมวิ่งมันเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งที่สองของผมที่ผมต้องไปต่อยที่ซิดนีย์ผมก็ไปเก็บตัวอยู่ที่ซิดนีย์เดือนนึงแต่ตอนที่ผมไปจากเมืองไทยเนี่ยน้ำหนักผมประมาณ145ปอนด์แล้วผมต้องลดลงมาต่อย122ปอนด์เนี่ยน้ำหนักผมมันลดแล้วลดไม่ลงเช้าชั่งน้ำหนักละเดี๋ยวผู้สื่อข่าวมาจะดูไม่ดีไม่มีทางเลือกละพรุ่งนี้เช้าเนี่ย8โมงเช้าเนี่ยผมต้องชั่งน้ำหนักละผมตื่นมาตอนตีสี่อย่าบอกว่าตื่นเลยคือมันนอนไม่หลับone.5 pounds. ดีใจด้วยยังโชคดีแล้วน้ำหนักผมลงไปเหลือ121ปอนด์ครึ่งเท่ากับเราต่ำกว่าพิกัดผมบอกกับอาจารย์สุดใจว่าอาจารย์ผมไม่มีกำลังขาเลยไม่มีกำลังแขนแต่อาจารย์บอกก็ฝืนหน่อยก็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ฝืนตั้งแต่ยกแรกตอนนั้นในใจคิดว่าเฮ้ยเราแพ้ไม่ได้นะเราก็พยายามฝืนจนหมดยกหนึ่งจนยกสองจนยกสามพวกนี้คือเรากัดฟันยืนอย่างเดียวเลยถึงยกที่สี่ก่อนที่ผมจะโดนน็อกเนี่ยผมพยายามฝืนนะพยายามว่าไม่ลงยังไงก็ไม่ลง
จากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก่อนต่อยนะผมยังเป็นวีรบุรุษพอแพ้กลับมาก็โดนคนด่าล้มมวยล้มมวยจริงหรือเปล่าครับได้รับมาเท่าไหร่ครับคุณแม่ตอบด้วยนะคะคุณล้มมวยจริงหรือเปล่าครับตอบถามครับคุณอย่างนี้นะมาดูนะครับคุณตอบครับคนเขาด่าผมหาว่าผมล้มมวยหาว่าผมขายชาติแต่ตอนนั้นเราเถียงใครไม่ได้เพราะเราไม่ได้อยู่ในเมืองไทยเรายังบอกเหตุผลความจริงเขาไม่ได้มันเจ็บปวดฮะถ้าเราล้มมวยเราล้มมวยจริงเนี่ยผมยังเฉยๆแต่นี่เราไม่ได้ล้มมวยแล้วคนไทยทุกคนมาหาว่าผมล้มมวยอันเนี้ยมันเจ็บปวดเพราะในประวัติการชกมวยผมไม่เคยคิดทรยศต่ออาชีพตัวเองเลยตอนนั้นผมไม่อยากสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติแล้วถ้าผมต่อยมวยอีกทีนึงผมจะไม่เอาธงชาติไทยมาติดที่เสื้อผมโดนคนด่าจนผมต้องบวชฮะมาสักการพระสามารถมึงรู้ไหมกูเสียงไปเท่าไหร่มึงคิดว่ามึงหนีไปบวชแล้วจะไม่มีใครด่ามึงหรือไงกูนี่แหละจะด่ามึงท่านสามารถดูพระอาทิตย์สินี่ขึ้นก็มีลงเหมือนกับคนเรานั่นแหละเมื่อไม่ขึ้นก็ย่อมมีลงเช่นกันไม่มีใครที่จะยืนหยัดได้ตลอดกาลสำคัญอยู่ที่ว่าเวลาลงให้ลองพิจารณาดูตัวเราดูเหตุดูผลของมันหลังจากฝึกไปแล้วรักษาตัวให้ดีๆล่ะถ้าผ่านพ้นวันที่5ไปได้ชีวิตจะกลับมารุ่งโรจน์อีกครั้งคงเป็นไปไม่ได้ละครับหลวงพ่อชื่อเสียงผมปนปี้ไปหมดแล้วรอดูไปก็แล้วกันสุภาษิตสอนไว้ว่าชาติเสืออย่างไรก็ย่อมเป็นเสือมาจะรีบไปไหนเข้ามานั่งก่อนสิปีแล้วนะที่ครูเห็นเองมาตั้งแต่เล็กจนโตก็ถ้าเองยังอยู่เองยังเชื่อมั่นไหมว่าเจ้าเด็กคนนี้ที่เองบอกว่าเก่งต้องเป็นนักอวยที่ดีเองยังจะเชื่อมั่นเหมือนเดิมไหมวะถ้าใครไม่เชื่อลูกศิษย์ข้าแต่ข้าเชื่อ
พราะข้าสอนเองมาให้เป็นนักมวยที่ดีไม่ทรยศต่ออาชีพตนเองและต่อครูมาดเอ้ยมวยคู่หนึ่งมันมี5ยก12ยกแล้วก็จบลงแต่ชีวิตคนมันยังไม่จบลงนะเพียงแพ้ยกนี้แต่ยกหน้าอีกยังมีวันที่ผมล้มครูยอดธงก็เป็นคนประคองผมขึ้นมาเป็นคนให้กำลังใจแล้วยืนข้างเคียงผมมาตลอดพอครูเนี่ยเขาจะรู้เขาเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กเขาจะรู้ว่านิสัยผมเป็นยังไงเพราะฉะนั้นครูเขาถึงไม่ทิ้งผมครูตุ้ยเนี่ยเขาคิดว่าผมยังมีฝีมือผมก็เลยตัดสินใจไม่ยากถึงยังไงผมก็ต้องกลับมาชกมวยไทยมันเหมือนกับการกลับมาพิสูจน์ฝีไม้ลายมือของตัวเองอีกครั้งที่เจ็บหายดีแล้วยังว่ามาดดีขึ้นแล้วครับครูเดือนหน้าไอ้ก้องจะต่อยชิงแชมป์กับเขาทรายสงชัยอยากให้เอ็งต่อยกับพนมพูนเล็กเอ็งว่าไงวะเอาครับครูตั้งใจเข้าเอ็งเกิดจากมวยอย่าให้ตายเพราะมวยล้มบนเวทีก็ต้องไปลุกบนเวทีThank you.
มใจมากครับที่กลับมากู้ชื่อเสียงได้อีกครั้งและรางวัลที่ผมภูมิใจที่สุดในอาชีพนักมวยคือรางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมประจำปี2531สวัสดีแฟนมวยที่สุรพัฒน์นะครับวันนี้ผมก็รู้ว่าร่างกายผมไม่ดีตั้งแต่ครั้งที่แล้วผมต่อยต่อไปทุกวันก็ต้องแพ้แบบนี้วันนี้ผมแวะมาอยากจะกราบลาพี่น้องแฟนมวยขอเลิกมวยตลอดชีวิตครับขอบคุณมากครับขอเลิกมวยตลอดชีวิตครับแล้วรู้สึกว่าแฟนมวยทั้งสนามครับตกตะลึงกันไปหมดเลยครับคุณป๋าผมเลิกมวยในขณะที่ยังมีคนอยากดูดีกว่าให้คนดูไล่ให้เลิกโอ้โหดูครับทุกคนโอ้เสียดายกันเยอะครับทุกอย่างมันต้องพร้อมคนที่จะเป็นยอดมวยได้ไม่ใช่เก่งอย่างเดียวแล้วเป็นยอดมวยไม่ใช่คำที่ว่าจะเป็นยอดมวยเนี่ยคือมันต้องได้รับการยอมรับจากคนทั่วไปผมสำนึกบุญคุณและภูมิใจกับคำว่ามวยไทยถ้าไม่มีมวยไทยผมคงไม่ได้มาอยู่ตรงนี้มานั่งคุยเรื่องอดีตเขายังคือไม่ชิงเส้นผ่านมวยไทยคือมวยสากลเขาไม่ชิงเขาเป็นโคเป็นเด็กที่จำแม่นวันนี้สอนมาผมจะบอกกับลูกศิษย์ทุกคนว่าหมัดเนี่ยได้มาจากอาจารย์ทั้งหมดนะจับมือยังไงมือรับยังไงรับเยอะแยะใช้มือรับ1 2ฟุ๊บมา2ฟุ๊บครับได้เยอะวันนี้สนิทมากนะเป็นครูที่สนิทที่สุดความผูกพันกับความผมกับสามารถและกับคุณยอดธงเสนานันกับผมเนี่ยมันเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกับชื่อสามารถเพียกรุณทุกคนรู้จักเราก็เพราะชื่อนี้ก็นั่นแหละครับคือมันมาจากมวยทั้งนั้น